อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะกับทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่พังถล่มลงมาขณะที่ก่อสร้างค่ะทำให้คนงานนั้นบาดเจ็บนับ10รายเลยนะคะผู้ว่าพระนครจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอันตรายห้ามเข้าแล้วค่ะร้อยตำรวจเอกวุฒิพัฒน์ช่วยคิดนะคะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายประยูรรัตนเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสมาคมอยุธยารวมใจนะคะหลังได้รับแจ้งเหตุสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่1ตำบลสำเภาล่มที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเกิดการทรุดตัวทับบ้านเรือนประชาชนมีคนงานก่อสร้างและชาวบ้านได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายรายเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเป็นชาวไทย3รายกัมพูชา5รายพม่า4รายรวม13รายนะคะใน13รายนั้นมีอาการสาหัส1รายค่ะนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังทำให้บ้านเรือนที่ติดเขตก่อสร้างพังเสียหายไปอีก3หลังรถยนต์ได้รับความเสียหาย1คันจากการตรวจสอบนะคะพบว่าช่วงเกิดเหตุอยู่ระหว่างการยกชิ้นส่วนสะพานขนาดความกว้าง 2.5 เมตรยาว9เมตรจำนวน9ชิ้นเพื่อที่จะไปวางบนรางเหล็กก่อนเคลื่อนไปเชื่อมกับเสาสะพานแต่ปรากฏนะคะว่าเสาสะพานนั้นมีร่องรอยการหักที่ตัวเสากระทั่งโครงเหล็กได้ล้มไปทับบ้านเรือและรถนอกจากนี้ยังพบเครนขนาดใหญ่ที่ใช้ยักตัวชิ้นส่วนสะพานล้มด้วยนะคะนายประยุงกล่าวว่าการก่อสร้างสะพานมีการแยกส่วนหลายบริษัทจุดที่เกิดการทรุดตัวอยู่ระหว่างการดำเนินการวางชิ้นส่วนของพื้นสะพานขึ้นวางบนรางเหล็กแล้วเคลื่อนไปเชื่อมกับตัวเสาสะพานขณะที่เคลื่อนไปถึงคอสะพานนั้นคานเหล็กกลับรองรับน้ำหนักไม่ไหวทำให้ทรุดตัวลงรางเหล็กล้มไปทับบ้านและดึงตัวเครนล้มลงมาด้วยนะคะซึ่งขณะนี้มีการปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุแล้วโดยสะพานดังกล่าวเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาความยาวทั้งหมด380เมตรเป็นสะพาน4ช่องจราจรในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตามแนวถนนสายก่อผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยาโดยบริษัทประยูรวิทย์มูลค่าการก่อสร้างสะพาน382ล้านบาทค่ะ